สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำระบบใหม่นะครับที่ทำให้เราสามารถฟาร์มเลเวลตัวละครที่เราปั้นขึ้นมาตัวที่2ที่3ได้นะครับระบบใหม่ก็คือให้เราเนี่ยไปเล่น Parallel Quest นะครับเนี่ยแล้วมันจะสามารถเลือกตัวละครที่เราปั้นขึ้นมาตัวอื่นได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับอย่างในกรณีนี้ผมเอาตัวรองเข้ามาล็อกอินเข้ามานะครับก็คือตัวผู้หญิงตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเลือก Parallel Quest สักอันหนึ่งนะฮะเอานี้ก่อนก็ได้นะครับก็จะมีอัปเดตใหม่นะฮะแล้วก็ DLC Extra Pack 3เนี่ยนะฮะเนี่ยเห็นไหมเราจะสามารถเลือกตัวละครที่เราปั้นตัวอื่นได้ด้วยในโหมดนี่นะครับ Parallel Quest นะครับอย่างอันนี้ตัวปั้นผมนะฮะใช้ชื่อยำฉานะฮะเนี่ยเห็นไหมมันเลือกตัวเลเวล99มาเป็นตัวซับเราก็ได้นะครับเราก็เลือกตัวเลเวล99เนี่ยมาเป็นตัวหลักก็ได้นะครับแล้วทีนี้เวลาเราเล่นจบแล้วเนี่ยเลเวลมันจะเป็นเพิ่มให้กับตัวละครที่เราล็อกอินเข้ามาแทนเดี๋ยวดูค่อยดูนะอย่างไอตัวฟรีเซอร์เนี่ยนะฮะใส่ชุดจันเนมป้าตัวนี้เลเวล99นะครับแต่ว่าตัวที่ผมล็อกอินเข้ามาคือตัวผู้หญิงเลเวล60กว่าๆนะฮะเมื่อเราเล่นจบแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยดูนะฮะเลเวลของตัวละครที่เราล็อกอินเข้ามาเนี่ยมันจะเพิ่มแบบมหาศาลนะครับยิ่ง Parallel Quest ลึกๆเนี่ยมันจะเพิ่มดีแบบเยอะเลยนะครับอย่างกรณีนี้ก็เพิ่มมานะฮะเห็นไหม attribute เพิ่มจาก19เป็น22นะฮะปกติเลเวลหนึ่งมันจะขึ้นยากมากนะฮะก็ถ้าเกิดว่าเราขี้เกียจเก็บเลเวลเนี่ยนะฮะเปย์ไม่พอนะฮะแม้จะมีระบบเปย์แต่ว่าเงินเราไม่พอ TP ไม่พอนะครับเราก็ใช้ระบบนี้ก็ได้นะครับระบบใหม่จะทำให้เลเวลเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลเลยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเป็นวิธีง่ายๆนะครับถ้าเกิดว่าเริ่มแต่เลเวล1แล้วไปลุย Parallel Quest แบบลึกๆนะครับตัวละครของเราก็จะเลเวลขึ้นมหาศาลนะครับเราไม่จำเป็นต้องใช้ตัวละครตัวนี้ก็ได้นะครับเราใช้ตัวอื่นก็ได้ในการเข้าไปสู้นะฮะเพราะฉะนั้นเราสามารถฟาร์มแต่เลเวล1ได้สบายๆนะครับโอเคนะครับสำหรับการแนะนำการฟาร์มเลเวลก็มีเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านที่เริ่มเล่นใหม่แล้วก็กำลังปั้นตัวใหม่ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับแล้วก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับใครตามเพจ Facebook ก็ฝากกด See First เพื่อเห็นข้อความอัปเดตก่อนใครเพื่อนนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ